สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาตักหัวขายจ้ะมีรายได้อีกแล้วจ้ะพี่น้องถ้าฝนฝ่าดีมีน้ำใส่เบ็ดนี่ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าเฮ็ดเลยจ้ะพอหัวขายพี่น้องพอดีมื้อนี้มีออเดอร์เพิ่นโทรมาสั่งไว้จากบ้านผู้วิไลก็เลยมาสอนขึ้นไปไว้ถ้าขายนี่จ้ะเป็นหวกไส้เบ็ดเด้อพี่น้องนี่ ข้อแหง อายุ20มื้อจ้ะนับจากมื้อที่เอาลงเพาะเลยแม่นบ่พญาไสมื้อเป็นโตโอ้นับจากมื้อสิเป็นโต3มื้อมันก็เป็นโตแล้วพี่น้อง 2-3 มื้อเป็นโตหวกเลยสมมื้อนี้มื้ออื่นก็เป็นแล้วไปเบิ่งว่าสิขายได้หลายปานใดปีนี้ถือว่าเฮ็ดยากอยู่จ้ะพี่น้องนี่บางรอบก็นอกบางรอบก็ได้ก็อากาศก็สำคัญอยู่จ้ะหอนแห้งๆมันก็นอกน้ำตายนี่โตงามอยู่นี่ตัวพอดีบ่พอยังใส่ซ้ำนี่ใส่เบ็ดพอดีใส่เบ็ดนี่ติดตัวหน่อย สิขายขีดละ35พี่น้อง3ขีดร้อยหวกเบ็ดสอนเอาง่ายๆเลยจ้ะรอบนี้ได้นับบ่ว่าเอาผูลงจากโตแม่ลงจากโต12ตัวมันออกดีอยู่แต่ว่ามันบ่บ่นั่นมันตายนําโอ้แสดงว่ามันบ่บ่ 100% เนาะบ่ออกมาบางเครื่องนึงแล้วมันปานนี้ก็มาตายอีกเครื่องนึงจ้ะเหลือซ้ําพี่กายนี่ว่าแม่นเอาลงบ่ได้ก็บ่ผาดพี่น้องได้รอบละ7 8กิโลเออลงนี่สิได้8กิโลนี่เออบ่ซ้ํานี่นี่ปกติมัน8กิโลโลละ350ก็ถือว่าพอได้ใส่อยู่เด้พี่น้องมันลูกค้าลูกค้ามาเดี๋ยวจังไปเบิ่งตอนลูกค้าเพิ่นมาฮอดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปขายของนําก่อนจ้ะซ่อนแล้วก็เอามาพักไว้กะละมั่งใหญ่พี่น้องอู้ยนี่เบิ่งอู้ยให้เบิ่งคักๆนี่เพิ่นสิปัดปัดปัดทูเออตัวงามอันเซียนเบ็ดเพิ่นสิมาหวกเฮาพอเองสิมันเพิ่นว่ามันแข็งแรงแม่นบ่พ่อใหญ่ใส่แบบเฮาบ่ได้เคลื่อนย้ายเดินทางนะตัวที่มันแข็งแรงสังเกตเบิ่งมันสิอยู่ทางใต้บ่มันตัวนี้อีหยังเออสิเรียนขึ้นเรียนลงเออเอาลงเอาลงอย่าจับลูกอย่าจับอย่าจกอย่าจกไปเป็นเนื้อเบ็ดสั่นดีเลยพี่น้องถ้ามีน้ำเนื้อเบ็ดพ่อใหญ่ไล่ล่ะมาถามดีอยู่หัวใหญ่บ่ทันปีนี้บ่ได้รับมาขายเลยจ้ะก็ตายแล้วหนึ่งบ่เอ้ยหวกบ่หันเบิ่งหวกบัดนี้เบิ่งอีหยังล่ะนี่คือใหญ่ใส่พี่น้องนี่ทักทายท่านผู้ชมในอ้วนสวัสดีครับในลูกเลิกโรงเรียนมาหมู่ก็มาเล่นน้ำนี่น้องเพิ่นยูทูบเปิดแม่ลูกอ่อนพี่น้องเลี้ยงร้านตายบ่เดี๋ยวไปเฮ็ดจะไปเฮ็ดอย่าโจกเด้อลูกเด้ออย่าโจกเด้อมันสิตายลูกค่ะเพิ่นสิบ่ซื้อบ่ได้เงินไปโรงเรียนได้นี่เข้าใจบ่ครับนี่คนเป็นลมหามมาห่มตัวนั้นปุ่นท้องปิ่นท้องปุ่นท้องเราก็บ่ถือเออว่าคุณสิอุ้มตัวนั้นตัวนั้นคันว่าคันว่าคันใหญ่ตัวนั้นของมินรอบวังหันขายหัวก็ได้พันเอ็ด1,200อยู่แล้วก็ขายลูกโป๊บน้ำตัวนั้นเหยียบเหนียวเลยมันเหนียวอย่างนี้เออแล้วตัวนี้ก็เหยียบเหนียวเบิดแล้วบ่ยังอยู่แต่ว่าต้องสิพ่อไปซั่นแหละ
มันคือผู้เทศน์นี่มันเปลี่ยนหนามใหม่ด้วยหัวคือหลายหนามใหม่บ้านเอาหนามเก่าใส่มาหนามนี่ใช่เองเลยนะย้ำเอาไปกับเก่าขนาดบ่ให้มันปรับสภาพหนามก่อนให้นางพูดมาซ่องใกล้ๆขี้หมูกสิย่อยใส่หวกจะบ่ได้ขายจิ้นจิ้นขาเปื้อนขี้หมูกลูกค้าบ่เอาเด้นี่เฝ้าหน้าบ้านเด้อเฝ้าหน้าบ้านเด้อแม่ไปถ่ายคลิปอีกก่อนเด้อครับ12นี่ผู้จักโตแม่จักโตไปจังได๋แม่12ผู้10เอาลุง18ผู้18แม่12กระเทยหลายกบกระเทยหลายแองเอามาลุ้งหรือไปคุ้มกันเองโอ้คุ้มแต่ผูก็ผูเลยหนามใหม่เปลี่ยนปรับสภาพกะสิอันนี้แน่พี่น้องต้องให้เพิ่นสิ้นกับหนามก่อนเพิ่นจังสิซื้อจังสิเป็นเหงื่อดีเหงื่อเบ็ดมันบ่มีหนามใส่เบ็ดลูกค้าก็มาถามแน่อยู่ห่างๆมันก็บ่ได้ไปเอามาขายซ้ำเพราะนิดๆน้อยๆไปจ้ะอันกบหน่อยเฮาซื่นดีบ่พ่อยังใส่ซื่นดีเดี๋ยวพาเบิ่งกบหน่อยนําก่อนจ้ะกบหน่อยที่คาดออกมาจากบ่อรอบก่อนล่ะพี่น้องนี่จ้ะมาอนุบาลไว้ในบ่อซีเมนต์ตัวทอผู้มือละตัวนี่พอได้เลี้ยงไว้กินต่ออีกจ้ะโอ้หลายอยู่ตายน้ำก็มีมีตายป่ะปัญหา ในการเลี้ยงกบนี่กบน้อยๆนี่มันเฮ็ดจังได๋สิแกะได้เพิ่นว่ากบคือกินกันกัดกันดีแท้ว่าซั่นหมูคาบแล้วนี่แล้วมันเลี้ยงก็สิได้คัดออกโอ้คัดโตตรงๆออกไปไว้พุ่นจ้ะมันกินกันเป็นธรรมศาสตร์ของมันได้เนาะพ่อยายใส่เนาะถ้าผู้ใดมีประสบการณ์กบบ่กินกันก็แนะนําในเด้อจ้ะเด้อพ่อได้บอกพี่น้องเฮาต่อจังได๋มันก็ต้องกินบางคนเอาลงเป็นพันเหลืออยู่200ก็มีมันกินกันมีอย่างเดียวคือขัดใส่เออไปออกไปถ่าขายอยู่ทั้งนอกบัดนี้พี่น้องมันสอนหมากเด้นี่เห็นบ่หมากงามคักได้พ่อโลบ่เฮาตากมานี่พ่อโลโลนเออโลนึงก็ประมาณก็350พี่น้องเฮ้ยเล่นม้าหน่อยเนาะลูกเอ้ยไปโรงเรียนก็เอาม้าหน่อยมาเลี้ยงน้ำพร้อมร้านก็ได้ไมันจักโตทั้งเบิดหือใครเอาไปแน่เต๋อมาอายุบ่คันผู้ฟาร์มใหญ่ๆคือเคยไปทายุมเพอร์วลินนั่นเพิ่นใส่ออกซิเจนน้ำได้พี่น้องตอนเฮาเอารับมาขายนี่น้ำมันเย็นน้ำมันปรับสภาพปรับสภาพจะข้าว